อันที่สองผลกำไรที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการจะต้องนำมารวมในการออกอากาศด้วยหรือไม่ก็อย่างแรกเลยสิ่งที่จะเอามาคำนวณเป็นตัวอากาศจะไม่นับส่วนที่เป็นโครงสร้างหลักครับเช่นอาคารโต๊ะเก้าอี้สำนักงานอุปกรณ์สำนักงานทั้งหลายครับแต่สิ่งที่จะเอามาออกอากาศคือตัวสินค้าที่มีไว้เพื่อการค้าเฉพาะเท่านั้นครับส่วนการนับจะเริ่มนับตั้งแต่เมื่อปริมาณหรือเมื่อเขาเรียกอะไรเนี่ยเมื่อมูลค่าเมื่อมูลค่าของสินค้านั้นเท่ากับนิสอบของทองคำครับก็คือมูลค่าประมาณบ้านเราก็ง่ายๆประมาณ6บาท6บาทเมื่อครบจำนวนนี้ให้เริ่มนับครับทีนี้ถามว่าแล้วตะกี้พี่น้องถามต่อว่าแล้วกรณีที่ในระหว่างที่เราดำเนินการยกตัวอย่างเขาถามว่าผลกำไรที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการจะต้องนำมารวมในการออกอากาศด้วยไหมสมมุติว่าอย่างนี้ฮะสมมุติว่าในระหว่างคุณอิมเป็นนักธุรกิจครับสมมุติว่าผลิตแก้วนี่ขายมูลค่าของสินค้าที่ขายคือแก้วเนี่ยครับมันครบนิสอบตั้งแต่เดือนที่4อือแล้วในระหว่างนั้นก็ขายไปมีกำไรเข้ามาซื้อมาขายไปอยู่งั้นน่ะครับจนกระทั่งถึงวันที่จะเมษาปีหน้าจะคำนวณคำนวณมูลค่าคือได้เวลาออกอากาศครับพี่น้องครับไม่ใช่ออกเฉพาะเจ้าตัวสินค้าที่เป็นวัตถุอย่างเดียวนะแต่ผลกำไรที่เกิดขึ้นจากสินค้านั้นๆถือว่าเป็นส่วนที่จะต้องเอามาคำนวณในการออกอากาศด้วยซึ่งในที่นี้เขาเรียกว่าหนูกูดซาอิละแปลว่าเงินหมุนเวียนครับเงินหมุนเวียนที่ได้มาในการประกอบการนั้นยกตัวอย่างคุณนายมีมูลค่าแก้วเนี่ยอยู่2ล้านครับแต่เมื่อสิ้นปีและวันที่คำนวณณเมษามีเงินในบัญชีอยู่2ล้านที่เป็นเงินเก็บที่ได้จากการอะไรจากการขายแก้วนั่นแปลว่าสิ่งที่เป็นเงินที่มาจากการขายกับตัวสินค้าที่มีอยู่ต้องเอามารวมกันต้องเอามารวมกันพี่น้องไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะมันต้องรวมไปถึงเขาเรียกอดูยูนอัลมารยูวะดูยูนมารยูวะนี่หมายถึงคนที่เขาค้างชำระดูยูนแปลว่าเดนที่ว่าหนี้สินลูกค้าที่ค้างชำระที่เขาจะต้องจ่ายเราแล้วเป็นการจ่ายที่เราคิดว่ามีลูกค้ากลุ่มเนี้ยที่เขาสามารถจะจ่ายเราได้ในมูลค่าของมันเท่าไหร่ต้องเอามารวมด้วยนะครับดูยูนมารยูวะเช่นคุณนายมีมูลค่าของแก้วที่เป็นตัวเนี่ย1ล้านบาทเงินสดในธนาคาร2ล้านเป็น3ล้านละหนี้สินของลูกค้ารวมแล้วที่ผ่อนชำระรวมแล้วอีก1ล้านแปลว่าเจ้าสินค้าเนี่ยที่จะต้องเอามารวมเป็นมูลค่าแล้วออก 2.5 เนี่ยคือ1ตัวแก้วมูลค่าของแก้วครับ2เงินหมุนเวียนที่เกิดขึ้นจากการค้าขายเงินในบัญชีผลกำไรครับ3หนี้สินที่เราจะได้รับจากลูกค้าที่เขาต้องผ่อนชำระเราเป็นมูลค่าเท่าไหร่เอา3ส่วนเนี้ยมารวมกันถ้าตะกี้นี้คือนี่1ล้านเงินในบัญชี2ล้านครับนี่สินค้าชำระที่จะเขาจะต้องให้เราอีก1ล้านแปลว่ารวมแล้วนะเดือนสุดท้ายคือเดือนเมษาที่เราจะคำนวณเป็นมูลค่าของสินค้าที่จะออกเป็นเงินเท่าไหร่ทั้งหมด4ล้าน4ล้านไม่ใช่เอาเฉพาะ1ล้านของมูลค่าแก้วแต่เงินนี่เก็บเอาไว้อันนี้ไม่เกี่ยวไม่ใช่หรือแม้กระทั่งนี่ของลูกค้าที่ทยอยผ่อนชำระเรามาเราจะบอกไม่เกี่ยวไม่ได้เพราะมันเป็นส่วนที่เกิดขึ้นจากอะไรจากการค้าขายของเราจากตัวสินค้าของเราฉะนั้นมันจึงประกอบ3ส่วนตัวสินค้ามูลค่าของสินค้าเงินที่เรามีอยู่รวมไปถึงนี่ค้างชำระที่ลูกค้า
จะต้องจ่ายเราครับเอา3ส่วนเนี้ยมารวมมารวมกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จ่าย 2.5 จากมูลค่าทั้งหมดแปลว่าถ้าตะกี้นี้คือ4ล้านครับก็ 2.5 ของ4ล้านจะเป็นเท่าไหร่ก็ว่าไปแสนหนึ่งอันนี้คือสมมุตินี่คือหลักของมันฉะนั้นหลักมันคือ1ซะกาตการค้านั้นที่จะต้องออกคือ1ตัวสินค้าที่เตรียมไว้ขายครับ2เงินที่ได้รับจากการขาย3หนี้ที่เราจะได้รับจากลูกค้า3ส่วนเนี้ยเอามารวมแล้วออกสกัดที่ผมเน้นอย่างนี้ก็เพราะว่าเดี๋ยวพี่น้องจะเข้าใจว่าอ๋อนับเฉพาะอะไรเฉพาะไอ้เจ้าตัวที่เราครอบครองอยู่เตรียมขายไอ้ส่วนเงินที่ได้ไม่เกี่ยวครับทีนี้คำถามคือแล้วเจ้าสินค้าเนี่ยเกณฑ์ที่จะคำนวณเนี่ยมันคำนวณจากราคาขายณเวลานั้นหรือราคาต้นทุนที่เราซื้อมาในเวลาที่เราซื้ออันนี้น่าสนใจผมตอบให้พี่น้องเลยนะครับเราต้องขายต้องเอามาคำนวณราคาท้องตลาดราคาท้องตลาดราคาขายท้องตลาดณเวลานั้นณเวลานั้นใช่ไหมครับถ้าสินค้าท่านมี2ประเภทประเภทที่1ขายเป็นโหลขายเป็นแบบเขาเรียกอะไรยกโหลอ่ะกับอีกอันหนึ่งขายเดี่ยวขายแบบแยกประเภทแน่นอนไอ้ที่ยกโหลก็ต้องคำนวณแบบยกโหลราคาณตอนนั้นเช่นโหลละ500สมมติครับ500แต่ถ้าแก้วหนึ่ง50บาทก็ขายเอาราคาแบบนั้นแต่ถ้ามันเป็นประเภทเดียวก็คือขายปลีกอย่างเดียวนะครับขายปีกอย่างเดียวก็ราคาท้องตลาดก็ราคาท้องตลาดณเวลานั้นไม่ว่าท่านจะซื้อมาตอนแรกด้วยราคาที่ถูกกว่าในเวลานั้นหรือแพงกว่าในเวลานั้นก็ตามแต่จะเอาเวลาณตอนนั้นมาเป็นตัวคำนวณสมมติอาจารย์จะได้เห็นภาพมันมีอยู่แล้วแหละคนซื้อล็อตใหญ่ๆเนี่ยราคามันจะถูกครับแต่เวลามาขายในตลาดเนี่ยสมมติว่าแก้วเนี่ยใบนึงผมรับมาผมสั่งเยอะเลยครับตก30บาทพอเรามาขายเนี่ยในจำนวนที่เรามีเยอะแล้วเราขายเนี่ยพอตลาดในราคากลางๆก็อยู่ประมาณสัก60อ่ะครับต้องคำนวณจากราคาในตลาดราคาณเวลานั้นเวลาซื้อขายณเวลานั้นถ้าเกิดราคาที่เราซื้อยกเป็นโหลๆมาใหญ่ๆไม่เกี่ยวไม่ใช่นะก็เลยต้องเอาราคากลางของณเวลาตอนนั้นเวลาตลาดนั้นน่ะเค้าซื้อขายกันเท่าไหร่ครับเอาตรงนั้นมาเป็นตัวคำนวณเอาตัวนั้นมาเป็นตัวคำนวณนะครับ